รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในที่ที่มีความสดชื่นจังเลยรู้สึกไหมถึงความเย็นที่ที่แบบเป็นแอเรียที่เป็นปอดของทั้งจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ร้อยเรื่องเมืองสมุทรปราการของเรานะก็ถือว่านับตั้งแต่หลายอีพิโซดมาเราก็พาไปเที่ยวหลายที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินอร่อยๆหรือว่าจะเป็นที่ที่เป็นโบราณสถานนะวัดวาอารามก็ตามแต่วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในที่ที่มีความสดชื่นจังเลยรู้สึกไหมถึงความเย็นเพราะที่นี่คือสวนป่าเกตน้อมเกล้านะคะเป็นสวนป่าชุมชนเมืองค่ะเรียกว่าเป็นปากทางของคุ้งบางกระเจ้าเลยก็ว่าได้นะคะเพลงที่ตำบลทรงขนองใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่นี่นะคะทำไมถึงเรียกว่าเป็นที่ที่แบบเป็นแอเรียที่เป็นปอดของทั้งจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพไปกันเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะไปเลยค่ะน้องเพลงวิ่งข้ามสะพานลืมแม่การเพราะทำไม่มีดอกยางเลอะโคลนนะคะสวนป่าเกตน้อมเกล้าเนี่ยนะคะลูกนะคะเป็นหนึ่งในตามพระราชดำริของรัชกาลที่9นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะพระองค์ทรงอยากให้เราเนี่ยอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวตรงนี้ไว้ในบริเวณคุ้งบางกระเจ้าซึ่งครอบคลุมทั้งหมด6ตำบลเลยในอำเภอพระประแดงที่เรามาอยู่ในสวนป่าเกตนี่อยู่ที่ตำบลสุขนองใช่เป็นปากของคุ้งบางกระเจ้าหรือที่หลายๆคนรู้จักกันว่ากระเพาะหมูเพราะว่ามันจะเป็นตรงที่แม่น้ําเราเคิร์ฟพอดีแล้วมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งเราจะเรียกเลยว่าถ้าจํากันง่ายๆคือปอดของกรุงเทพหรือของจังหวัดสมุทรปราการนี่เรายืนอยู่นี่เย็นมากๆเลยนะนะคะมีความเย็นซึ่งเที่ยงแล้วบ่ายแล้วด้วยเที่ยงบ่ายแล้วด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นป่าในชุมชนเมืองเลยก็ว่าได้นะคะนี่ค่ะกระเพาะหมูกระเพาะหมูนี่ไงก็คือคุ้งบางกระเจ้าที่บอกว่าอยู่ดีๆก็มีพื้นที่สีเขียวอยู่ใจกลางเมืองใช่โหดูสินี่นะนี่นะมีต้นยอบ้านชามะเลียงพี่ลังกาสาและไม้สมุนไพรต่างๆที่เติบโตได้ดีไปทั้งเลยเช่นชะพลูมาแว้งใบเตยรู้จักไหมที่แล้วลูกมาปลูกต้นพี่ลังกาสาไว้ที่คุ้งบางกระเจ้าโอ้ซึ่งแม่ชอบพี่ลังกาสาแม่ชอบชื่อนะคะดีมากนั้นเด็กๆทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่มาได้เลยนะคะเพราะที่นี่มีความสงบเงียบมีความเรียบง่ายที่ตู่ชอบเลยพามาวันนี้นะคะเนี่ยทานน้ำก่อนนะจ้ะหลอดจากคุณเพลงค่ะหลอดต้องเป็นหลอดแบบว่าย่อยสลายได้ไม่ใช้หลอดพลาสติกเพราะอะไรนะจะบอกว่าเดี๋ยวเต่าตายเดี๋ยวน้องตายไม่ได้ดีมากลูกรักกระดาษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทีนึงค่ะโอ้ดีใจมากๆคุณนายกมาเยี่ยมทั้งทีนะคะเคยมาเยี่ยมได้ค่ะลานกิจกรรมของเราที่นี่มันจะมีอะไรหลากหลายมากมีอะไรบ้างนะคะพี่ต้อยพาไปได้ไหมคะสำหรับลานกิจกรรมนี้เนี่ยค่ะก็เรามีไว้สำหรับไปต้อนรับแขกที่มาเยือนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาศึกษาดูงานค่ะส่วนกิจกรรมต่างๆที่พี่ต้อยอยากจะให้มันเป็นกิจกรรมทำมือสื่อความหมายอย่างเช่นการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาตินะคะต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยค่ะสามารถที่จะเอามาทำเป็นสีย้อมผ้าให้ศึกษาได้เรียนรู้ได้นะคะสนุกแล้วก็เป็นจินตนาการสำหรับแต่ละคนได้ด้วยค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยการใช้พืชสมุนไพรประจำถิ่นด้วยนะคะคือเราปลูกป่าเนาะเราดูแลป่าเพราะฉะนั้นเราได้ประโยชน์จากป่าแน่นอนเรื่องของการจัดการสุขภาพไม่รอคือลูกรู้สึกชื่นใจนะเพราะว่าทุกครั้งที่แบบว่า you know เวลาที่ยูรักผืนป่าคือยูจะรู้เลยว่าป่าก็ให้อะไรกับให้กับเรามากแล้วมันคือแบบเขาเรียกอะไร respect ซึ่งกันและกันแล้วเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใช่กับโลกนี้เนาะเดินเข้ามาตรงเนี้ยรู้สึกชื่นใจเพราะว่าไอเป็นคนที่แบบappreciate สิ่งแวดล้อมคือเรารู้สึกว่าเราต้องรักสิ่งแวดล้อมของเราวันนี้เราก็จะมาทำกัน
ยอมพ่ายแล้วแม่เหมือนอยู่กับลูกที่ไรต้องยอมพ่ายเคนก็ชอบพาแม่ไปนู่นไปนี่แล้วเขาก็ไปยอมพ่ายสีธรรมชาติสีครามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งก็จะไปคนเดียวแล้วก็เอาคุณแม่แบบบางทีก็เอาคุณแม่ไปด้วยคุณยายด้วยไปทำนะอันนี้จริงๆแล้วเราก็มาแล้วค่ะสวัสดี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 กับมันเจี๊ยบค่ะแล้วก็ท่านรองสวัสดีค่ะท่านรองนายกอบตลูกท่านนั่งเลยค่ะท่านนั่งด้วยกันกำลังจะทำมัดย้อมเลยค่ะเนี่ยมาที่นี่แล้วดีใจที่เจอกันอีกค่ะค่ะยินดีครับยินดีต้อนรับคุณชมค่ะตอนนี้มันกำลังเป็นเรื่องวุ่นวายเรื่องผ้านะคะแล้วก็มาอย่างทำไมมันสีทั้งคู่เลยคะแล้วก็หยิบแล้วก็หยิบตัวนี้อ๋อ5กับ4ก็โอเคจะออกมาเป็นดาวลูกไก่หรือเปล่าว่าเป็นลายดาวไม่ใช่ขอโทษที่ดูช่วยท่านได้ไม่เยอะเลยค่ะมันเหมือนอบสมุนไพรตอนเด็กๆอันนี้ก็จุ่มได้เลยใช่ไหมจุ่มได้เลยค่ะปล่อยตรงนี้ค่ะที่สมัยก่อนคือแม่เราปล่อยลงไปเลยค่ะเราจะต้มทิ้งไว้ประมาณ40นาทีนะคะต้มไว้40นาทีนะคะหย่อนลงไปต้มไว้40นาทีระหว่างรอผ้ามัดย้อมนะคะเราไปแช่เท้าได้ไหมแช่เท้าก่อนรอมานานแล้วแช่เท้าเนี่ยโอ้ยมันปวดเท้าไปจนถึงบ่าถึงศีรษะแล้วนะคะเราจะแช่นี่ประมาณปกติก็ให้แช่เท่าไหร่คะแช่ประมาณ10นาทีค่ะพอเราแช่ประมาณ10นาทีเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมานวดนวดเพื่อผ่อนคลายให้เส้นเลือดมันให้เลือดไหลเวียนได้ดีถ้าเราแช่ครึ่งชั่วโมงอันตรายไหมคะไม่อันตรายค่ะจริงๆแล้วถ้าน้ำมันร้อนอยู่เราแช่ได้แต่ถ้าน้ำเย็นพอน้ำเย็นแล้วคุณตู่อยากแช่อีกเอาน้ำร้อนมาเติมอีกไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะเพราะว่างั้นพี่เติมให้ร้อนก่อนว่าเราขึ้นชั่วโมงแล้วเติมอีกไม่ได้ไม่เลยเพราะว่าแต่เราเติมได้ค่ะแต่ต้องเราเปลี่ยนน้ำใหม่ต้องเปลี่ยนน้ำใหม่นี่ไงแสดงว่าถูกคำไปแล้วทำให้คุณแม่ที่ซื้อไปถูกทำผิดหมดเลยเติมอยู่เรื่อยๆคุณแม่ก็อยู่แม่บอกหายร้อนแล้วลูกเพราะคุณแม่เป็นเบาหวานไงสารพิษในร่างกายเราไหลลงมาแล้วโอ้โหสารพิษเราหลั่งไหลได้ภายใน3นาทีโอ้โหตายแล้วพอเราเติมน้ำร้อนเข้าอีกทีเนี้ยแทนที่เขาจะไหลลงอีกเขาไม่ไหลลงแล้วกับเขาจะขึ้นล่างย้อนขึ้นที่เดิมแล้วก็กลับเป็นบ้าปวดหัวเปิ่มอีกเราต้องเปลี่ยนน้ำได้โอ้ตายแล้วแต่ตอนนี้พอมันร้อนมากก็หย่อนไม่ลงนะคุณผู้ชมว่าร้อนจัดได้ค่ะเราทำมัดย้อมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแช่เท้าเสร็จใช่ไหมระหว่างที่แช่เท้า40นาทีเราก็จะกลับมาเห็นผ้ามัดย้อมเราเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องเติมสารอาหารเข้าร่างกายตอนนี้แล้วล่ะเพราะว่าเวลาที่เที่ยงกว่าไปแล้วจนบ่ายโมงนะคะเราไปตากนะคะถึงช่วงเวลาต้องมาทานอาหารกันแล้วค่ะเมนูมีหลายเมนูนะสำหรับนะที่นี่นะคะแต่วันนี้เราเลือกค่ะขนมจีนซาวน้ำดูสิคะเครื่องเคียงน่ารักมากเลยมีดอกเข็มนะคะดอกอัญชันนะคะหันมาทางนี้ก็คือน้ำพริกโรงเรือค่ะเครื่องเคียงใบพิลังกาสานอกเหนือจะมาทำเป็นเครื่องดื่มคือเมล็ดแล้วอันนี้ทำมาทานได้อีกเช่นเดียวกันอันนี้ค่ะเม็ดสีเขียวสีแดงคือแล้วนั่งเพลงมาแว้งเครือทานแล้วชุ่มคออีกเช่นเดียวกันนะคะถัดมาตัวนี้ค่ะเมี่ยงคำนี่แหละนะคะแต่ว่าใบเมี่ยงนะคะใบชะพลูที่เราเห็นอยู่เนี่ยนั่งเพลงค่ะหรือว่ามะพร้าวที่ขูดอยู่เนี่ยนะคะก็คือเป็นพืชที่เราปลูกอยู่ในพื้นที่ชุมชนสวนป่าเก๋ทั้งหมดเลยก็คือปลูกด้วยปุ๋ยธรรมชาติก็คือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองเพราะฉะนั้นสะอาดปลอดภัยค่ะฉะนั้นมีของคาวแล้วก็ต้องไม่พลาดของหวานเราด้วยครั้งนี้เป็นกล้วยบุชีแบบนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่ากล้วยอันนี้ทำจากกล้วยมะลิอ่อนกล้วยมะลิอ่อนค่ะซึ่งเป็นกล้วยที่ปลูกที่นี่โดยเฉพาะเลยเห็นไหมคะใช่ก็จริงๆนะสำหรับใครนะคะที่สนใจมาทำกิจกรรมหรือมาทานอาหารหรือมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ก็ติดตามข้างล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้โทรมาก่อน 3-5 วันล่วงหน้าค่ะเพราะที่นี่คิวแน่นพอสมควรเลยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยเนาะนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็คงจะต้องขอทานให้ท้องอิ่มก่อนนะคะเพราะหิวมากแล้วค่ะเราเจอกันในคราวหน้านะคะเวลาเดิมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันร้อยเรื่องเมืองสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย